ข้อกำหนดให้โรงภาพยนตร์ห้ามเทรอบฉายให้หนังหนึ่งเรื่องเกินร้อยละ20ไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือต่างประเทศการเปิดพื้นที่ให้หนังไทยฉายได้อย่างน้อย2สัปดาห์ยกเลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการฉายหนังรวมถึงแก้ไขระบบผูกขาดที่ให้อำนาจโรงและสายหนังกำหนดทั้งราคาตั๋วและให้รอบฉายภาพยนตร์ได้ตามอำเภอใจคือ4ข้อเรียกร้องจากเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ทั้งคนทำหนังอย่างธันวารินสุขภิสิทธิ์บุญส่งนัทชาชัยเกียรตินัทรวมถึงเครือข่ายคนดูหนังซึ่งอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนื่องจากปัจจุบันแทบไม่มีพื้นที่ฉายให้หนังไทยคุณภาพเพราะส่วนใหญ่รอบฉายมักถูกยึดครองโดยหนังบล็อกบัสเตอร์ทำเงินและหนังของผู้สร้างรายใหญ่เท่านั้นนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้สร้างเข้าไปมีบทบาทอย่างจริงจังในสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อร่วมกำหนดทิศทางหนังไทยผมว่าอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นว่าเราเอากฎหมายข้อนี้ขึ้นมาพิจารณากันไหมแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันคงต้องนั่งคุยกันส่วนนั่งคุยกันไปแล้วเนี่ยที่เราคาดหวังว่าจะเกิดก็คือว่ามันจะเกิดความหลากหลายเมื่อมีการกำหนดจำนวนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันหรือเรื่องจำนวนเรื่องก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดความหลากหลายขึ้นเมื่อความหลากหลายขึ้นมันจะส่งผลต่อวัฒนธรรมการดูหนังพ.ร.บ.เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ถูกนำไปใช้เป็นเรื่องผิดปกติแล้วนี่เป็นสิทธิที่เสรีภาพเป็นสิทธิที่โดยชอบธรรมกฎหมายที่เรามีนะครับที่เรามีเนาะแต่ว่าทำไมแล้วใครจะลุกขึ้นมาทำอะไรปฏิบัติสิแค่ปฏิบัติเสร็จปั๊บเกรงกลัวอะไรกันเหรอใช่ไหมกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรกลัวอำนาจเถื่อนไงการยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้เป็นผลมาจากรายได้อุตสาหกรรมหนังไทยที่ต่ำลงที่สุดในรอบ10ปีเหลือเพียง500กว่าล้านบาทคิดเป็นอัตราส่วนไม่ถึงร้อยละ5ของอุตสาหกรรมทั้งระบบในประเทศรวมถึงในปี2560ที่คนทำหนังไทยต้องรับศึกหนักด้วยการเข้าฉายของหนังบล็อกบัสเตอร์ทำเงินตลอดทั้งปีทันทีที่มีความเคลื่อนไหวของคนวงการหนังซึ่งพยายามให้เกิดการบังคับใช้พรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์ว่าด้วยการกำหนดสัดส่วนภาพยนตร์ก็เกิดปฏิกิริยาหลายด้านเช่นจากคนในวงการบางส่วนที่โพสต์ข้อความสนับสนุนขณะที่ผู้ชมบางกลุ่มก็แสดงความไม่เห็นด้วยเนื่องจากเข้าใจว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิ์ของการดูหนังซึ่งสำหรับเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์แล้วนี่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเราออกมาวันนี้เราไม่ได้บอกว่ามาดูหนังไทยกันเถอะมันจะดีไม่ดีก็มาดูเถอะไม่ใช่หนังไทยก็มีทั้งดีไม่ดีมันสามารถเลือกดูได้แต่เราอยากเปิดพื้นที่อยากให้มีพื้นที่การแข่งขันกันอย่างยุติธรรมต่างหากสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนดูนะครับคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้ดูหนังฮอลลีวูดอย่างที่คุณอยากดูไม่ใช่แต่สิ่งที่คุณมีเพิ่มขึ้นคือความหลากหลายของภาพยนตร์ไทยต่างหากที่คุณจะมีสิทธิ์เลือกดูได้มากขึ้นคุณไม่ได้ดูวีคนี้วีคต่อไปยังเข้าอยู่คุณยังไปดูได้อยู่เพราะฉะนั้นคุณมีทางเลือกมากขึ้นคุณมีพื้นที่มากขึ้นคุณมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกมากขึ้นต่างหากเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพภาพยนตร์จะรวบรวมข้อเสนอของคนในวงการภาพยนตร์และยื่นจดหมายถึงสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติในวันศุกร์ที่13มกราคมนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติต่อไป